เราจะเปิดบัญชีเราจะไปส่องงบการเงินของแบงค์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยเราได้เห็นตัวเลขกําไรขาดทุนของแบงค์พันชุ์ิไปแล้วใช่ไหมครับเห็นไปสองรอบแล้วค่ะเช้าวันนี้เราจะเปิดตัวเลขกําไรขาดทุนของแบงค์ชาติครับเอาแค่ปีเดียวปีเดียวอธิบายกันนิดหนึ่งแบงค์ชาติเป็นหน่วยงานของรัฐก็จริงแต่แบงค์ชาติเขาใช้ปีบัญชีตามปีปฏิทิน หมายความว่าเริ่มหนึ่งมกราสิ้นสุด31ธันวาจะไม่เหมือนของราชการต่างจากราชการต่างจากราัฐสาากิจและแต่ก็จะเหมือนกับเอกชนทั่วไปใช่ค่ะ <Okay. S 1> ถ้าบริษัทเอกชนก็จะใช้หนึ่งมกรามเอดักตัวเลขดังต่อไปนี้เป็นงบกันเงินประจำปี2 5งพริเริ่มหนึ่งมกราสิ้น <6 ORIA. S 2> สุด3 1ธันวาปี65ใช่ค่ะปีนี้เพิ่งเริ่มต้นปี67นะแต่นี้เป็นของปี65้าค่ะ ทำใจดีๆไว้นะครับเดี๋ยวบอกใครทำใจดีๆไว้นะครับใครเป็นโรคหัวใจตีบอะไรข้างๆตัวไว้นะครับหยุกยาที่บอกให้มาวางอยู่ข้างๆตัวนะครับเดี๋ยวคว้าไม่ทันันเดี๋ยวความไม่ทันโอเคเริ่มจากตารางรายรับรายจ่ายในรอบปี2565ค่ะโฟกัสไปที่ช่องซ้ายมือค่ะช่องซ้ายมือก็คือ รายรับใช่ค่ะหน่วยเป็นบาทดังนั้นตัวเลขมันจริงยุบยับมันจะเยอะนิดนึงแต่<ด>เราจะอัดไ<ด>ู<ป>ช่องสุดท้าย<อ>เลยใช่ค่ะดูบรรทัดท้ายสุดเลยช่องรายรับของแม่ชาติรอบปี65ค่ะรายรับรวมทั้งสิ้น2 4 7 7 0 0สล้านบาทเสร็จเสร็จเสร็จอีก7 0 0 0 0สกว่าเนี่ยเอาไหม จ็ดแสนห้เนดี่ยไม่เอาไม่เอา่เดี๋ยวเดี๋ยวจะหลงตัวเลขเอา6ตัวแรกข้างหน้าละกันหลักเป็นแสนล้านอะ่ะถ้า6ตัวแรกนับมาถูกไหม2องแสนกว่าล้านรายรับรอบปีหกห้าแบงชาติ 240, 2องแสนสี่หล้านเจ็ดล้านใช่ค่ะ <c oughs> เอาตัวเลขนี้แหละไอตัวหลังอีกเอางี้ <c oughs> สองแสนสล้านก็แล้วกันอ่ะสองแสน่หมื่นเล้านอืม 2แสน7 0 0นล้านใช่ดูตัวเลขเยอะดีโอเคนั่นคือรายรับโอเคใน2แสน47,000ล้านบาทเ็จเศษค่ะประกอบด้วยอะไรบ้างดอกเบี้ยรับ91,200ล้านบาทเสรเจษค่ะค่าธรรมเนียม539ล้านบาทเศษ539ล้านบาทเ็จเศษค่ะเ็จเยอะนะกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิ 142436ล้านบาทเศษกำไรจากค่างเงินค่างเงินไงอัตราแรกเปลี่ยนไง Exchange. กําไรจากค่างเงินค่ะรายได้อื่นๆ1 3 5 0 0มื่นสาอล้านบา,บาทเศษอีกอสรุปนะในรายได้247,000ล้านนั้นรายได้หลักมาจากกำไรจากค่างเงินค่ะถูกต้อง <กด S 1> ค่ะกดไปตั้ง142,000ล้านบาทเศษเศษส่วนใหญ่ไง ถัดไปก็คือดอกเบี้ยรับค่ะแบงชาติก็มีดอกเบี้ยรับนะไม่น้อยนะ9 0 0 0า,ลายลด้จากดอกเบี้ยนะค่ะแมงชาติเป็นคนถือกุญแจสมบัติชาติสมบัติชาติประกอบด้วยเงินตราสกุลต่างๆมากมายแก่กองทีเดียวสมบัติชาติยังประกอบด้วยทองคํามากมายแก่กองทีเดียวเ,ออเงินตราหลากหลายสกุลทองคํามากมายม,ายมหาศาลเหล่านั้น ก็ก็ถูกกระจายไปไว้ในทิศทางต่างๆมันก็มีดอกเบี้ยรับเข้ามาตั้ง91,000ล้านไม่น้อยนะหน้าคลี่เอาสุภาติตไปฝากไว้ที่ไหนไปวางไว้ตรงไหนดอกเบี้ยรับที่ได้รับกับเข้ามานี่ได้จากส่วนไหนอย่างไรจากส่วนไหนออน่าสนใจนะโอเคไปดูช่องขวามือรายจ่ายมาดูฝั่งรายจ่ายกันบ้างบรรทัดสุดท้ายนะค่ะ ขณะที่มีรายรับ247,000สี่ล้านบาทเศษเสร็จปรากฏว่ารายจ่ายในรอบปี65มีแค่56,676ล้านบาทเศษค่ะ56,000ล้านใช่56,000ล้านเศษเศษค่ะแต่เศษเยอะนะไอ้เศษเศษเนี่ยเยอะนะเห็นตัวเลขแล้วสะดุ้งนะเยอะนะมีกำไร247,000สี่มีรายได้247,000สี่หล้านมีรายจ่าย56,000ื่นนล้านรายจ่ายมาจากไหนบ้างใช่ไหม <Ừ. S 2> ไปดูรายใจ่ายจ่ายไปกับอะไรบ้างครับตัวแรกเลยดอกเบีย้ยจ่าย37,673ล้านบาทค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับพนักงาน5 4 5 8ล้านบาทเศษขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนสุทธิ9 2 1 5ล้านบาทเศษจิบจิบและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆอ,อ,อีก43,28ล้านบาทเศษรวมเบ็ดเสร็จสละตะรายจ่ายทั้งหมดอยู่ที่5 6 6 7 6ล้านบาทเศษเศษ <Okay. S 1> อีกเป็นแสน <Okay. S 1> แบงค์ชาติก็มีดอกเบีย้ยจ่ายเข้าเหมือนกันนะ,นะจ่ายใครจ่ายอย่างไรมันเป็นรายละเอียดการเข้าไปเล่นในตลาดริโบโบตลาดซื้อคืนปฏิบัติรัฐบาลมันก็มีต้นทุนของเงินที่เข้าไปเล่นอธิบายไปเดี๋ยวมันจะเทคนิคเกินจําเป็นโครงเรื่องใหญ่ๆเทคนิครายละเอียดเฉพาะจุดมีโอกาสจะไล่เรียงให้รับทราบกันภายหลังก็แล้วกันเอาเป็นว่ารอบปี65รายจ่ายแบงค์ชาติ56,00 0ล้านบาทเสร็จๆหลักๆเลย ดอกเบีย้ยจ่าย3 7 0 0 0ล้านบาทเสร็จๆถัดไปถัดไปก็จะเป็นขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนสุทธิ 9, 2 0 0ล้านบาทเสร็จๆขาด,<ช><ๆ>ดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนไปลงทุนอะไรแล้วขาดทุนโอเคอนนตั้ง<ด>ไว้เป็น,นประเด็นอ,อีกอีกรายการหนึ่งที่เชื่อว่าเราจะถูกซักเยอะแต่ผมไม่มีรายละเอียดและผมก็ตอบไม่ได้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานตอนหปีนะ5,458ล้านบาทคล้านบา เอาละครับไปดูตารางที่สองคราวนี้บทสรุปมาคราวนี้เป็นบทสรุปแล้วกําไรเท่าไหร่ในรอบปีหกห้าอยู่ที่เท่าไหร่รายรับตั้งรบด้วยรายจ่ายส่วนที่เหลือคือกําไรยอดอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบเจ็ดล้านบาทเศษค่ะแต่เศษอีกหกแสนกว่านะจ๊ะอีกทีอีกทีใจดีใจดีใจดีอีกทีอีกทีหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดสิบเจ็ดล้านบาทเศษค่ะคือกําไรในรอบปีหกห้าปีถูกต้อง ถูกต้องนี่คือกำไรคะ่ะรายรับ204รายจ่าย9 6 5 0 0รายจ่าย56,000กำไรจึงเป็น1,090ไอ้1,090ไม่ถึงว่าหน่วยเป็นล้านบาทนะล้านบาทคะ่ะส่วนเศษ<ม>อีก6 603ข้อมูล<อ>ดังต่อไปนี้ทั้งข้อมูลทั้งหมดนี้ม,มาจากมาจากกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศสํานักวิชาการสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะ กราบงามงามกราบที่อกกราบแทบตักกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสนเทศสำนักชาการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสุดยอดใช่เขาอ้างอิงที่มาด้วยรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยปีสิ้นสุด31ธันวา 65ใช่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นว่าเป็นข้อมูลจากสตงค่ะสตงเข้าไปตรวจสอบบัญชีของแบงค์ชาติแล้วก็ทํารายงานตัวเลขก็ออกมาดังนี้แหละสำนักวิชาการของเลขาธิการสมผพ้แทนราษฎรก็ไปล้วงควักจากรายงานของสตงใช่ค่ะแล้วก็เอามาเนี่ยแหละได้เห็นกันข้อมูลนี้มันต้องใช้เป็นยังไงคะใช้เป็นมันต้องใช้เป็นถ้าใช้เป็นเนี่ยจะทะลุทะลวง วิธีคิดแนวเคลื่อนและนโยบายในการบริหารจัดการนโยบายการเงินของประเทศถ้าใช้ข้อมูลชุดนี้เป็นถ้าใช้เป็นสามารถทะลุทะลวงแนวคิดและนโยบายทางการเงินของแบงคชาติมผมพูดได้แค่นี้ม,มีโอกาสจะลงไปในประเด็นทางเทคนิค,คจำเป็นโครงเรื่องไว้ก็แล้วกันอย่าถามนะครับว่า แล้วไอ้กำไรที่ได้ตั้งปีละ1,91 0 0 0ล้านบาทเอาไปใช้จ่ายกับอะไรแต่ตว่าที่จริงนะสำนัาการของสงานสเลขาธากกรสำรักพุทธรัศดรก็ได้หมายเหตุเอาไว้ช่องท้ายสุดค่ะไปดูช่องท้ายสุดที่ราจับ<อ>สีแดงในปี 65, แดงในปี2565เขาขึ้นต้นแบบนี้ในปี2565และ2564ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้บริหารตั้งแต่ ระดับรองผู้ว่าการขึ้นไปและคณะกรรมการชุดต่างๆตามพรบธนาคารแห่งประเทศไทยที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนสั่งการและควบคุมการดําเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทยจํานวน69ล้านบาทต่อปีย้ำนะครับตั้งแต่ระดับรองผู้ว่าการขึ้นไปจากรองผู้ว่าก็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 ขึ้นไปก็จะเป็นผู้ว่าก็รองผู้ว่าขึ้นไปก็ผู้ว่าและและและจากผู้ว่าก็จะประกอบด้วยคณะ คณะกรรมการชุดต่างๆยกตัวอย่างเช่นคณะกรรมการนโยบายการเงินที่ทําหน้าที่กําหนดนโยบายดอกเบี้ยดอกเบี้ยนโยบายของประเทศอประเทศเอาง่ายๆจะลงจะส่งตัวอยู่ที่คณะกรรมการนโยบายการเงินค่ะรับทราบกันตามนี้ถามว่าส่วนผสมของคณะกรรมการนโยบายทางการเงินมาจากไหนหลักๆเกินครึ่งมาจากรองผู้ว่าและผู้ว่าแบงค์ชาติแล้วส่วนอื่นล่ะมีใครที่เหลือเป็นผู้ทรงคุณวุฒ และตามตำแหน่งค่ะรับทราบกันตามนี้จบ